ธรรมแถลงชัดสถานะคณะรัฐมนตรีทำอะไรได้บ้างข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีตั้งต้องพ้นหมดการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 16:29 น.ภูมิธรรมแถลงแนวปฏิบัติคณะรัฐมนตรีหลังเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินเดือนจนกว่าจะมีชุดใหม่มีอำนาจประกาศฉุกเฉินรักษาความมั่นคงชาติได้เรื่องเร่งด่วนทำได้แต่ไม่ควรผูกพันรัฐบาลใหม่เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยใช้เวลาการประชุมประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นเวลา 15:10 น.นายภูมิธรรมแถลงว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้ประชุมวาระพิเศษสืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา174ของรัฐธรรมนูญจึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีจึงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่และให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจึงมีมติมอบให้นายภูมิธรรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีดังนี้ 1. สถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดย 1.1 คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ให้เรียกว่ารักษาการและได้รับเงินเดือนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 168(1) ของรัฐธรรมนูญ 1.2 คณะรัฐมนตรียังมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จำเป็นทุกประการกรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะประกาศเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้เช่นประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกเป็นต้น 1.3 การลงชื่อตำแหน่งของนายกรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตำแหน่งเดิมมิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่ง 1.4 ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด 1.5 ให้คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 11(6) แห่งพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำนายกรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้2หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 2.1 เรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ซึ่งมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ควรพิจารณา 2.2 เรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่ต่อเนื่องให้พิจารณาดำเนินการเป็นเรื่องนายภูมิธรรมกล่าวว่าหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดมีข้อสรุปวันนี้เวลา 16:00 น.ที่อาคารชินวัตร3พรรคเพื่อไทยโดยกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคทุกพรรคจะไปร่วมกันแถลงเพื่อยืนยันการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่16สิงหาคมเวลา 10:00 น.ก่อนจะมีคู่จิ้นยังจำกันได้ไหมตำนานคู่ขวัญหมิววินลี่โครจรมาเจอกันอีกครั้งบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 16:02 น.
ตีท้ายครัวอาทิตย์นี้บุกอาณาจักรโรงแรมที่พักลาลิตเบดแอนด์เบคของอดีตนางเอกชื่อดังหมิวลลิตาปัญโยภาสพร้อมเปิดตำนานคู่จิ้นหมิววินลี่โดยมีพระเอกคู่ขวัญวินลี่แมคอินทอชเป็นพิธีกรดำเนินรายการทีมพิธีกรนำโดยวินลี่บุกโรงแรมสุดรักของหมิวถึงชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงแรมที่หมิวเลือกไว้เป็นปลายทางของนางเอกในตำนานคนนี้เรียกว่าทุ่มเทจัดเองดูแลเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆชนิดที่ทุ่มเวลาเกือบทั้งหมดตอนนี้กับโรงแรมนี้ไหนๆวันนี้ก็ได้คิวทั้งทีมงานตีท้ายครัวก็มาขออัปเดตชีวิตความสุขในวันนี้ความฝันในอนาคตความหมายของการเป็นนักแสดงณปัจจุบันและแน่นอนความน่ารักความผูกพันของคู่พระนางที่สุดของยุคนั้นวินลี่หมิวที่กลับมาเจอกันในจออีกครั้งเรียกว่าความน่ารักความละมุนและเคมีความตะมุตะมิที่ยังไม่หายไปไหนต้องถูกใจแฟนๆของหมิววินลี่อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งนางเอกในตำนานแหม่มคัทริยาที่วันนี้ขอมาเป็นแขก VIP ของโรงแรมลาลิตและมาช่วยเมาช่วยเผาความหมิวที่สวยอย่างเดียวไม่พอต้องพร้อมเต็มร้อยเสมอใครอยากเที่ยวชะอำอยากไปเพลินกับคู่จิ้นหมิววินลี่ต้องห้ามพลาดในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้กับวาไรตี้ที่เล่นเป็นกันเองคู่บ้านคู่เมืองทางช่อง3กด33ดูมือถือที่3 plus ร่วมตีท้ายครัวไปด้วยกัน ยิงเปิดภาพวาร์ปกินมือเที่ยงร่วมเศรษฐาชื่นมื่นการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 14:58 น.อิงเปิดภาพวาร์ปกินมือเที่ยงร่วมเศรษฐาชื่นมื่นท่ามกลางกระแสข่าวส.ส.เพื่อไทยเรียกร้องให้เสนอชื่อแพทองธารนั่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเมื่อเวลา 14:39 น.วันที่15สิงหาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัวระหว่างนั่งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าลันไทม์พร้อมอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางกระแสข่าวที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยส.ส.ส่วนใหญ่เสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่าหากเป็นนายชัยเกษมนิติสิริกังวลในเรื่องสุขภาพประกอบกับในพื้นที่เรียกร้องให้เอานางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากที่ผ่านมานางสาวแพทองธารลงพื้นที่หาเสียงเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจึงอยากให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีและคงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคว่าจะเห็นตามส.ส.ของพรรคหรือไม่ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพอาจารย์มุนินตั้งคำถามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติพิชิตภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112